วุ้นเส้นตรวจคอนโดหรู30ล้านจุดนี้ไม่พอใจถึงกับทุบทิ้งทันทีเรียกได้ว่ากว่าจะยอมควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อคอนโดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับวุ้นเส้นวิริธิภาที่อยากจะได้คอนโด200ตารางเมตรขึ้นไปและเงียบและอยู่ในเมืองคนไม่เยอะไม่วุ่นวายและขอเป็นตึกใหม่จนในที่สุดหลังจากเลือกอยู่นานหลายที่วุ้นก็ยอมจ่ายเงินค่าคอนโดหรู30ล้านบาทและได้เผยให้เห็นภาพไปแล้วแถมมีเพื่อนๆหลายคนที่ได้เข้าไปปาร์ตี้และเห็นคอนโดสวยของวุ้นเส้นแล้วด้วยและล่าสุดวุ้นเส้นก็ได้เปิดเข้าไปให้แฟนๆได้ดูภาพของคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วงตกแต่งให้สวยงามและวุ้นเส้นเองก็ได้เข้าไปตรวจงานอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมและตั้งใจว่าจะอยู่ถาวรยิ่งตอนยังไม่ได้ตกแต่งเห็นเลยว่าคอนโดวุ้นเส้นนั้นมีพื้นที่ใหญ่มากๆแค่ระเบียงเพื่อนยังแซวเลยว่าเปิดร้านหมูกระทะได้เลยเพราะกว้างมากๆและขั้นตอนการตรวจคอนโดที่วุ้นเส้นนั้นเห็นกระจกสไตล์วินเทจที่ติดแล้วไม่เรียบร้อยและวุ้นเส้นเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็เลยลงมือทุบเองกับมือแถมงานนี้ยังมีเลือดออกซะด้วยกว่าจะได้แบบที่สวยถูกใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากวุ้นเส้น Channel เว็บไซต์สนุกคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ